าในส่วนของมหกรรมในเรื่องของการจัดหางานกันบ้างนะคะจัดหางานจังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะจัดงานวันมหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลาหวังเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาค่ะนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลาครั้งที่2สงขลาแคเรียร์แฟร์2022หวังเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าปัจจุบันการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างกำลังแรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่างงานไม่รู้ข้อมูลข่าวสารความต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นการเตรียมตัวหางานทำและการหาอาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งที่ดีประกอบกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจึงต้องมีการปรับตัวรับสถานการณ์ค่ะภายในงานครับมีการบรรยายในหัวข้อ New Startup เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่การฝึกและสาธิตอาชีพอิสระในยุค New Normal การแสดงนิทรรศการการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงเส้นทางเข้าสู่อาชีพกว่า10อาชีพการทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพเกมตอบปัญหาชิงรางวัลการรับสมัครงานนะครับซึ่งมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครตำแหน่งว่างกว่า100อัตราตลอดจนรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศและรับสมัครงานผู้สูงอายุผู้พิการครับ